รายการ Talk About Movie ในคลิปนี้จะมาแนะนำหนังน่าสะสมและเรื่องน่ารู้ก่อนชมภาพยนตร์ภาพยนตร์ที่จะมาแนะนำในคลิปนี้คือภาพยนตร์เรื่องกล้าแล้วต้องบ้า Writing Wong ชิฟาเชนเฟงในปี1986ภาพยนตร์แอคชั่นสายพันธุ์ฮ่องกงบ้าทะลุโลกเรื่องนี้เป็นเรื่องราวของทนายหนุ่มเจสันชานโกรธเกรี้ยวที่กฎหมายมักปกป้องคนไม่ดีเขาจึงตัดสินใจจัดการคดีด้วยตนเองพร้อมกับพยานคนสำคัญในคดีที่จะเอาผิดคนชั่วมาลงโทษให้ได้แต่ทางฝ่ายอิทธิพลมืดก็ไม่ยอมลดลาวาศอกที่จะถูกลงโทษง่ายๆจึงจ้างมือสังหารไปสังหารพยานปากเอกเพื่อปิดปากและไม่ให้ไปขึ้นศาลเป็นพยานในครั้งนี้ได้สรุปคือพยานตายทั้งครอบครัวเมื่อเจสันได้ทราบข่าวการตายของพยานปากเอกยิ่งทำให้เจสันโมโหโกรธาและโกรธแค้นการกระทำของพวกอิทธิพลมืดทวีคูณขึ้นเป็น2เท่าเขาจึงตั้งตนเป็นศาลเตี้ยและในขณะเดียวกันทางตำรวจก็ได้ส่งตำรวจหญิงและจ่าคู่หูมาคอยเฝ้าดูพฤติกรรมของทนายเจสันเรื่องราวจะลงเอยยังไงลองไปหาภาพยนตร์เรื่องนี้มาชมกันที่บ้านนะครับเรื่องน่ารู้ก่อนชมภาพยนตร์เราทราบกันดีอยู่แล้วว่านักแสดงที่มาจากโรงเรียนการแสดงงิ้วชิเสี่ยวฟู่นั้นแต่ละคนมักจะแสดงฉากเสียงตายด้วยตนเองทั้งนั้นหยวนเปียวก็คือนักแสดงหนึ่งในนั้นที่ชอบแสดงฉากเสียงตายไม่ต่างจากเฉินหลงและหงจินเป่าโดยเฉพาะฉากเสียงตายของหยวนเปียวในภาพยนตร์เรื่องนี้ที่มีคนกล่าวถึงก็คือฉากที่หยวนเปียวกระโดดลงมาจากเครื่องบินใบพัดเล็กแบบครอบครัวโดยไม่ใช้สแตนด์อินด้วยความสูงประมาณตึก 9-13 ชั้นโดยมีแม่น้ำเป็นเซฟตี้และภาพยนตร์เรื่องนี้ยังมีนักแสดงหญิงชาวอเมริกันอย่างซินเธียร็อดล็อกดีกรีแชมป์คาราเต้สายดำ5สมัยที่มาโด่งดังในเกาะฮ่องกงในฐานะนักแสดงหญิงสายแอคชั่นและเธอคือนักแสดงหญิงที่มีฉายาในวงการหนังฮ่องกงว่าซือเจ๋สายเลือดอเมริกันหญิงพันละหำอีกด้วยและภาพยนตร์เรื่องนี้กำกับการแสดงโดยคอลี่หยวนและคอลลี่หยวนยังร่วมแสดงในบทตำรวจคู่หูกับซินเธียร็อดล็อกอีกด้วยภาพยนตร์เรื่องนี้หยวนเปียวและคอลลี่หยวนร่วมแสดงและร่วมอำนวยการสร้างและถ่ายทำโดยไม่มีเฉินหลงและหงจินเป่าเข้ามาช่วยในโปรเจกต์นี้เนื่องจากเฉินหลงติดการเตรียมงานเพื่อสร้างและถ่ายทำวิ่งสู้ฟัดภาค2หรือ Police Story Part 2 ส่วนหงจินเป่าก็วุ่นอยู่กับการปั้นโปรเจกต์หนังตระกูลผีกัดในเวลานั้นต่างคนต่างติดภารกิจและด้วยช่วงนั้นคือยุคทองของบริษัทผู้ผลิตหนังอย่าง Golden Harvest จึงแยกกันทำงานเพื่อสร้างผลงานป้อนบริษัทให้ตรงตามสัญญาและภาพยนตร์เรื่องนี้ตอนลงขายเป็นม้วนวิดีโอจัดจำหน่ายที่อเมริกาและฟิลิปปินส์ในยุคนั้นในปี1988ใช้ชื่อเรื่องภาษาอังกฤษที่มีชื่อคล้ายกันกับหนังแอคชั่นฮอลลีวูดในปีเดียวกันภาพยนตร์เรื่องนั้นก็คือภาพยนตร์เรื่องนิโก้ตำรวจหมื่นฟาเรนไฮต์ที่มีนักแสดงจอมหักกระดูกนำแสดงและโด่งดังมากในขณะนั้นนักแสดงคนนั้นก็คือสตีเวนซีกันทางผู้อำนวยการสร้างจึงขอร้องให้ทางผู้ซื้อลิขสิทธิ์ไปลงม้วนวิดีโอต่างประเทศเปลี่ยนชื่อภาษาอังกฤษที่ชนกันจาก Above the Law ให้เปลี่ยนกลับมาใช้ชื่ออังกฤษเดิมคือ Writing Wrong ภาพยนตร์เรื่องกล้าแล้วต้องบ้า Writing Wrong ชิฟาเชียนเฟงในปี1986นำแสดงโดยหยวนเปียวซินเธียร็อดล็อกอูหม่าและร่วมด้วยเมลวินหวองออกแบบการต่อสู้และฉากแอคชั่นโดยหยวนเปียวและคอลลี่หยวนและเป็นผลงานการกำกับของคอลลี่หยวนอำนวยการสร้างโดยบริษัท Golden Harvest ออกฉายครั้งแรกในวันที่27พฤศจิกายนปีพ.ศ. 2529หรือปี1986สำหรับท่านที่คลิกเข้ามาชมรายการแล้วยังไงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และติดกระดิ่งเพื่ออัปเดตข่าวสารของทาง Talk About Movie Channel ดูหนังฟังเพลงแล้วยังไงอย่าลืมรักษาสุขภาพกันด้วยออกกำลังกายวันละนิดจิตแจ่มใสดูหนังดูละครแล้วย้อนมองดูตัวเราเองชนใดไม่มีดนตรีการในสันดานเป็นคนชอบกลยิ่งนักสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ